สวัสดีครับช่วงนี้ได้ทำแบบทดสอบออนไลน์ขึ้นมาก็อยากให้น้องๆได้ใช้เป็นแบบฝึกหัดฝึกที่จะสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเรื่องของคอมพิวเตอร์ชุดที่1ครับก็ในชุดข้อสอบชุดนี้เนี่ยมีข้อสอบอยู่10ข้อก็เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างคลาสสิกนะฮะก็คือเป็นคำหลายคำที่ค่อนข้างเก่าแต่ว่าน่าสนใจนะครับอย่างเช่นคำว่า VGA คืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ VGA เนี่ยคำใหม่ของคำ VGA เนี่ยคือ HDTV นะครับไซส์ของ HDTV คือ1280คูณ720อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะถามอย่างเงี้ยส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าสวิตช์นะฮะสวิตช์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในบ้านให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับหรือว่าในสำนักงานแต่ถามว่าเก่ากว่าสวิตช์เนี่ยคืออะไรก็ลองไปสืบค้นดูได้อันนี้เป็นคำตัวอย่างนะครับหรือว่าฮอตคีย์นะครับกดเร็วๆเช่นการจะ copy ข้อมูลเรากดปุ่มอะไรครับก็กด Ctrl C ใช่ไหมครับหรือมีคำอื่นที่ยังน่าสนใจอยู่เช่นคำว่า Handy DiveHandy Dive Disket Floppy Disk เอามาหยุดที่ Floppy Disk นะครับ Floppy Disk เนี่ยในอดีตเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่กันครับขนาด 3.5 นิ้ว 5.25 นิ้วอันนี้เคยใช้หรือเปล่าถ้าไม่เคยคำถามคือ Disket หรือว่า Floppy Disk เหล่านี้เนี่ยมีความจุเท่าไหร่ที่มีหน่วยเป็นเมกะไบต์นะครับก็น่าจะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่น่าสนใจที่น่าศึกษาอันนี้ก็อยากชวนที่จะเรียนรู้กันนะครับส่วนของ extension คือนามสกุลของแฟ้มเรามี extension อยู่หลายตัวที่น่าสนใจเช่น docx นะครับแต่ถ้าเป็น Microsoft Access ล่ะเขาใช้นามสกุลอะไรนะครับถ้าเป็น Microsoft Access รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้จุดACCDB นะครับคำถามในข้อสอบก็จะถามว่า Microsoft Access รุ่นเก่าใช้อะไร Excel รุ่นเก่าใช้อะไรเงี้ยผมก็เลยอยากชวนไปสืบค้นดูนะครับถ้าสนใจก็ลองไปทำข้อสอบก็ได้ที่ thyname.net/quiz แต่ถ้าจะเข้าลึกต่อหน่อยก็เป็น thyname.net/quiz/test3.php ครับไปลองทำดูได้ครับสำหรับเอพิโซดที่22ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ